สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสาวบานาสูคูสูคุณพบพอกับช่องสาวบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันอากาศเช้าเช้าเนาะค่ะอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเขากำลังออกห้วงจ้าบรรยากาศดีลมพัดวีวียามมื้อเช้าอากาศดีอีหลีจ้าเขาออกเต็มทงแล้วพี่น้องแต่ว่าผู้ใดที่เพิ่นลงเขาอันเขาอีหยังเขาอื่นที่มันออกก่อนแก่ก่อนแล้วก็ได้เกี่ยวก่อนแล้วค่ะแล้วก็เขาก็อุ้ยงามพี่น้องปีนี้งามงามค่ะเอ้าค่ะมือนี้มือเฮงมือปังมือดังมือรวยเนาะมือสูกมือมันเนาะค่ะแต่งตัวงามงามทาปากแดงๆรับโศกรับลาบเด้อพี่น้องมือนี้มือเฮงมือปังมือดังมือรวยมือสาบโตตุงๆจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขของคนฝันแม่นๆ560มือนี้พี่น้องจ้ามาตาเศร้าเลยจ้าเพิ่นมาเว้าความฝันให้ฟังมื้อคืนนี้พี่น้องฝันสั่นๆฝันยำบ่สาวบานาพะนะแต่ว่าพี่น้องเลขตัวนี้มันสื่อบ่ได้แม่จ้ามันสื่อบ่ได้แม่เลขเพิ่นนี่คือว่ามันอั้นแม่ค่ะเขาโครงการคนละครึ่งแม่พี่น้องมันมาดังมาจากซ้ายเลขตัวนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะเดี๋ยวสิเต้าตั้งแต่หวดเลขคลิปเลขที่เพิ่นลงเนาะจ้ะตั้งแต่คลิปเลขที่เพิ่นลงบนฝันว่าอันตัวแดงจึ้งครึ่งนั่นล่ะ097นั่นล่ะเพิ่นมาฝันย่ำอีกคันผู้ใดอันสาวบานาบ่ได้ย่ำความฝันของเพิ่นก็ไปย้อนฟังเด้อค่ะที่เพิ่นปล่อยตั้งแต่พุ่นล่ะคลิปแรกพุ่นล่ะอันนี้เป็นคลิปมือเลขออกเนาะค่ะกะให้เว้าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะบ่รู้ดอกว่าเลขสิออกตัวใดแต่เพิ่นเว้าสู่ฟังแบบนี้ก็สิเว้าสู่ฟัง FC แฟนช่องฟังแบบนี้ค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสินำไปลงทุนเด้อพี่น้องจ้าเนาะค่ะก็คือเก่าล่ะค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะสาวนาหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางแล้วค่ะคุณฝันแม่น560เพิ่นหยิบยกมาเว้ามาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางคลิปนี้มันสิมีเลขชอบเพิ่นนำเด้อเพราะว่าเลขฝันเพิ่นก็คือโตเก่านั่นแหละพี่น้องเพิ่นฝันเมื่อคืนนี้เพิ่นว่าฝันว่าไปซื้อของอยู่ร้านค่ะไปซื้อของอยู่ร้านค่ะสถานที่นั้นผู้หญิงคนนั้นเพิ่นบ่รู้จักดอกเจ้าของร้านค่ะกับลูกน่ะเพิ่นไปซื้อของมานี่ลูกเพิ่นน่ะอยู่ร้านน่ะเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายประมาณเพิ่นว่าบ่ต่ําก็3ขวบนี่แหละเด็กหน่อยคนนั้นเพิ่นไปซื้อของว่าซั่นไปเลือกของอยู่นั่นล่ะสิไปซื้อของอยู่ร้านค่ะลูกเพิ่นน่ะก็เลยเรียนมาบอกว่าแม่สิเขียนเลขให้อันผู้ฝันนั้นแม่น560นี่เพิ่นมักเลขอยู่แล้วนะเพิ่นก็เลยหูพึ่งเพิ่นว่าเพิ่นในความฝันเพิ่นหูพึ่งแต่ว่าแม่เพิ่นน่ะบอกว่าโอ้ลูกข่อยน่ะให้เลขแม่นเด้ว่าซั่นคนถูกน้ําดุน้ําหลายว่าซั่นก็เขียนให้ทะแม่ว่าซั่นเขียนตัวใดก็เขียนมาลูกว่าซั่นเล็กน้อยน่ะเขียนแต่ว่าบ่แม่นตัวสีแดงเด้พี่น้องเป็นตัวสีปากกาน้ําเงินนี่ล่ะเขียนเป็นเลข79ตัวเก่าเพิ่นแนมเห็นก็79แล้วแต่ว่าเด็กน้อยน่ะก็เว้า79เด็กหน่อยคนนั้นน่ะก็เว้าซ้ำใส่หูเพิ่นน่ะ79จนเพิ่นสะดุ้งตื่นแหมเพิ่นว่าคือมาย่ำคักแท้ฮือว่าเลขตัวนี้แต่ว่าเลขตัวนี้มันเข้าโครงการคนละครึ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันสิซื้อจังไดแต่เพิ่นก็บอกอยู่ดอกแปลงเอาเด้อก็มันซื้อบ่ได้79ก็เป็น76นําแน่ซื้อ79บ่ได้ให้ซื้อ76กันไว้เพิ่นว่าจังซี่เนาะค่ะก็ฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเลขเพิ่นฝันก็มีคำนี้ก็คือมือเลขออกฝันย่ำแบบนี้ค่ะแต่ว่าเลขที่เพิ่นมักในจิตในใจน่ะเพิ่นมัก6กับ9อยู่แล้วเพิ่นว่าเลข6มันสิยังอยู่แล้วเพิ่นว่าเลข9สิมาบ่งวดนี้เพิ่นว่าจังซี่แต่ว่าเลขเพิ่นสิเพิ่นว่ากันซื้อบ่ได้ก็ซื้อเลขที่เพิ่นมักก็ได้เด้อเพิ่นสิให้เลขมักเพิ่นพร้อมที่เพิ่นสิซื้อด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวสาวบานาจะเขียนเบิ่งให้ในกระดาษเด้อแล้วก็สิทวนตัวเลขที่เพิ่นฝันตั้งแต่ต้องงวดให้ฟังค่ะก็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเปิดค่าการมองเห็นเนาะเอ้าไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวสาวบานาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้านี่เด้อค่ะเด้อตัวเลขที่เพิ่นฝันย้ำโค้งสุดท้ายเด็กหน่อยบอก79แต่มันต่างกับบ่ได้ว่าให้กัน76ไว้ก็แล้วแต่พิจารณาแต่ผู้ใดซื้อใดก็ซื้อเด้อเพิ่นฝันก็ถือว่าฝันย่ำจ้ะเลขที่ชอบส่วนตัว6914และ05ถ้าเพิ่นซื้อบ่ได้เพิ่นก็สิซื้อภายในนี้ล่ะ
เพิ่นว่าจังซี่จ้ะอันนี้ความฝันเพิ่นเด้อค่ะอันนี้คือมือเลขออกโค้งสุดท้ายคือมือนี้เมื่อวังหันมันออกอัน56เพิ่นนี่เนาะเป็นนั่นที่เอาลงใส่ซื้อเพิ่น560นี่เนาะเสียดายหลายพี่น้องบ่คิดพอแต่ว่าที่เพิ่นให้ต้องงวดมานี่นะต้องงวดก็ยังเป็นคงเดิมอยู่นี่097หรือผู้ใดเล่นบ่ได้ก็ตัดนี่ก็ได้ค่ะ0990 7007ถ้าตัวใดซื้อบ่ได้ก็ซื้อเนี่ยที่เพิ่นตัดฝันใดนี่ล่ะ3ตัว097ที่มันตัวแดงนี่เวียนนี่นี่ล่ะแต่ว่าให้ระวัง067เด้อพี่น้องพอเพิ่นว่าเลขเก่าก็เลข6นี่ส่วนมากมันสิกลับหัว6เก่าเพิ่นได้มาจากไสวัตรีเพิ่นได้มาจากนี่ล่ะนี่เพิ่นก็จับใส่กันเอาเพราะว่าตัวใดมันซื้อบ่ได้เพิ่นก็ว่ามันก็บ่อยากซื้อนะค่ะก็ลองเบิ่งค่ะก็มีลูกบุญสัมพันธ์นําเพิ่นเนาะก็คือเก่านั่นล่ะอย่าลืมทําบุญทําทานส่วนมนต์ไหว้พระเด้อค่ะคนฝันแม่นๆ560เพิ่นก็ย้ําคักอยู่ว่าให้เฮ็ดบุญหลายๆบ่มีหยังหนุนเฮาได้ทอบุญดอกเพิ่นวางซี่เนาะจ้ะก็นั่นล่ะค่ะผู้ใดได้เลขได้เบอร์หรือว่าถูกน้ําเพิ่นก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้าทําบุญเนาะค่ะทําบุญกับพ่อกับแม่อยู่บ้านก็ได้บ่จําเป็นต้องไปวัดดอกได้เบิดเพิ่นว่าเนาะค่ะปล่อยปลานาเคียงมื้อนี้มี5บาท10บาทก็รวมป้อยก็ได้หรือว่าเห็นตู้อยู่ไสบริจาคญาติหยอดก็ได้5บาท10บาทมีบาทนึงก็เฮ็ดได้บุญเพิ่นว่าได้สำคัญเบิดเพิ่นว่าบ่จำเป็นต้องได้เฮ็ดเป็นพันเป็นหมื่นคือเขาเจ้าดอกเฮามีน้อยเฮาเฮ็ดน้อยสะสมไปเดี๋ยวน้ำเต็มแก้วมันก็สิเป็นของเฮาเองดอกเพิ่นว่าจังซี่อย่าคิดหยังหลายเนาะค่ะก็ตามนี้ค่ะขอบุญขอบคุณเนาะคนฝันแม่นที่มาเว้าสู่ฟังสำหรับตัวเลขเนาะค่ะกับความแบ่งปันของเพิ่นก็โอ้สัวเพิ่นฝันเพิ่นก็สิเว้าสู่ฟังจังซี่ล่ะสาบานาบ่ได้ถามเพิ่นยากดอกจ้ะแต่ว่าทุกอย่างแล้วเด้อพี่น้องเป็นแค่ความฝันเพิ่นบ่รู้ดอกว่าเลขสิออกตัวใดให้คิดก่อนเนาะก็ค่อยลงทุนเพิ่นบ่อยากให้ลงทุนหลายเนาะค่ะอย่าลงทุนเกินกำลังเด้อค่ะมันสิเป็นทุกข์เพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาก็ตามนี้จ้ะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะเอาเห็นคลิปนี้เองเฮงปังๆรวยๆเนาะค่ะมื้อนี้จับเงินล้านเงินแสนสู่ผู้สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเข้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะยะถาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวัชชันโตสัพพะโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุ